ตามแม่นันมาทำมาดูกันค่ะว่าเจ้าแป้งผงๆเนี่ยมันจะกลายมาเป็นเจ้าเส้นเหนียวหนึบนี่ได้ยังไงดูกันค่ะเราจะใช้แป้งขนมปังตาหงขาวเป็นตัวทำหมี่ครึ่งนะคะเพราะว่าแป้งสาลีชนิดนี้มีกลูเตนหรือว่าส่วนที่เป็นโปรตีนเยอะที่สุดเราค่อยๆใส่น้ำนะคะปริมาณเท่ากับน้ำหนักของตัวแป้งนะนั้นเราเคาะๆด้วยกันค่ะก่อนที่เราจะใช้มือค่อยๆนวดจนกระทั่งตัวน้ำอะค่ะเขาซึมเข้าไปในตัวแป้งจนหมดสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าตัวแป้งยังเหลือๆอยู่บ้างเนี่ยยังไม่ผสมยังไม่เข้ากันดีเราสามารถเพิ่มน้ำได้แต่ว่าอย่าให้เยอะเกินไปเอาแค่ปิ่มๆน้ำก็พอแล้วพอเรานวดจนเขาอิ่มตัวน้ำเข้าไปในตัวแป้งหมดแล้วนะคะเราจะพักเขาไว้ 1-2 ชั่วโมงนะแม่นันใช้แป้งโลกว่าเกือบ2โลเมื่อนวดเข้ากันดีแล้วนะใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดๆก็ได้ค่ะคลุมเขาไว้หรือใช้ฝาหม้อปิดไว้ก็ได้ค่ะตามท้องตลาดเดี๋ยวนี้นะคะเขาจะมีแป้งหมี่ครึ่งสำเร็จรูปที่เขาจะดึงตัวกลูเตนหรือตัวโปรตีนของแป้งออกมาล้วนๆทำให้เราล้างง่ายขึ้นในราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าเราใช้แป้งแบบนี้มาทำอะจะได้รู้ถึงความอุตสาหะของแต่ละคนเลยนะคะว่าคนโบราณกว่าจะได้หมี่ครึ่งแต่ละเส้นออกมาเนี่ยเขาต้องผ่านความเพียรมากน้อยแค่ไหนนะหลังจากเราพักไป2ชั่วโมงแล้วเราจะนำมาล้างค่ะเราจะมาล้างกัน 5-6 รอบเลยนะคะรอบแรกเนี่ยนันจะให้ดูว่าเรายังพอจับเป็นก้อนได้อยู่เขาจะเริ่มเป็นเส้นๆที่เห็นเป็นเส้นๆนี่ก็คือตัวกลูเตนเขาเริ่มทำงานเราจะล้างไปเรื่อยๆนะคะเปิดน้ำเท่านี้พอค่ะแล้วเราใช้2มือค่อยๆขยำให้ตัวแป้งเนี่ยออกมากับน้ำจะเห็นว่าน้ำเนี่ยขาวข้นคลักเลยขยำไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันเราก็ใช้มือค่ะค่อยๆแหวกตัวแป้งให้ตัวกลูเตนที่อยู่ข้างในอะค่ะออกมาให้เยอะที่สุดส่วนที่เป็นแป้งแท้ๆเราก็จะละลายไปกับน้ำเห็นไหมคะขาวข้นเลยนะเราจะค่อยๆใช้2มือล้างเขาอย่างเงี้ยเหมือนซักผ้าเลยค่ะเราต้องมีกระมัง2ใบนะเพราะไม่สามารถจบในกระมังใบเดียวได้ค่ะเราค่อยๆช้อนส่วนที่เป็นตัวโปรตีนใส่ไว้ในอีก1กระมังนะค่อยๆช้อนที่เหลือนี้เราต้องใช้ตะแกรงแล้วนะต้องใช้ตะแกรงแล้วนะคะเพราะว่าส่วนที่ปนอยู่ในแป้งไม่ใช่น้ำนะคะดูเหมือนน้ำแต่ว่าถ้าเราทิ้งไปเราคือทิ้งตัวโปรตีนค่ะเราโกยส่วนที่ยังจับได้นะถ่ายไว้ใส่ในกะละมังเลยค่ะแล้วที่เหลือมองเหมือนน้ำแต่ไม่ใช่นะคะใส่ตะแกรงเลยค่ะเห็นไหมนี่คือโปรตีนนะโปรตีนที่เราจะนำมาทำหมี่ครึ่งนะไหมคะได้อีกตั้งเยอะนะเราค่อยๆล้างถ่ายไปถ่ายมาเดี๋ยวเราจับมาอยู่รวมกันเลยแป้งนี่อย่าเทลงท่อเด็ดขาดยังเป็นโปรตีนอยู่นะคะถ้าเราเททิ้งอ่ะท่อจะตันนะคะเพราะกิโลกว่าแม่นันทำนะคะได้ออกมาเนี่ยประมาณไม่ถึง7ขีดนอกนั้นคือแป้งที่ละลายไปกับน้ำนะมือใหม่เนี่ยแม่นันกลัวมากๆเลยเพราะว่าบางคนนะบอกว่าแม่นันทำไมล้างแล้วไม่เห็นเป็นเส้นๆแบบนี้เลยเพราะน้ำแรกเราจะยังจับต้องตัวที่เป็นโปรตีนไม่ค่อยได้นะเขาจะเป็นเส้นเล็กๆเส้นเล็กๆแผ่นเล็กๆยังไม่รวมตัวกันยังไม่เหนียวแบบนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เห็นเป็นเส้นสักทีหนึ่งจริงๆมันอยู่ในตัวแป้งบางครั้งเราต้องใช้ตะแกรงช่วยนะใช้ตะแกรงช่วยแล้วเราถึงจะจับมารวมกันแบบที่แม่นันทำนะเมื่อแป้งเขาเริ่มเหนียวเขาเริ่มเป็นกลูเตนล้วนๆแบบนี้แล้วเห็นไหมคะจะโดนน้ำจะขยำยังไงเขาก็ยังเป็นก้อนเหมือนเดิมแล้วเราก็ขยำไปเรื่อยๆเพราะว่าในส่วนที่เป็นแป้งนะยังคาๆอยู่ข้างในเราจะต้องล้างจนกระทั่งกลิ่นแป้งหายจนหมดเลยนะคะค่อยๆแหวกค่อยๆแหวกนะยิ่งเราล้างบ่อยครั้งเท่าไหร่ยิ่งเราขยำมากเท่าไหร่ตัวโปรตีนเขาจะเริ่มทำงานเขาจะมีความเหนียวมีความหนึบมากยิ่งขึ้นนะล้างไปเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะฟองพวกนี้คือฟองแป้งทั้งนั้นนะคะไม่ใช่แฟบนะคะบางคนนึกว่าแม่นันซักผ้าไม่ใช่ล้างจนกระทั่งไม่มีกลิ่นแป้งและถ้าเรายิ่งขยำยิ่งซักไปเรื่อยๆจะให้ดูว่าตัวเนื้อเขาจะเหมือนฟองน้ำเลยก็จะมีรูพุนเยอะๆยิ่งรูพุนเยอะเท่าไหร่นะคะจะทำให้ตัวหมี่ครึ่งอร่อยมากเท่านั้นคือเขาจะมีความนุ่มแต่ในขณะเดียวกันอะถ้าเราดึงเขาออกเขาจะมีความหนึบนะคะที่แม่นันนำมาต้มอะค่ะเขาจะนุ่มๆนิ่มๆแต่เวลาเคี้ยวแล้วเขาหนึบๆอร่อยได้อรรถรสนะสังเกตนะมีทั้งรูพุนๆแล้วก็เป็นสายๆเส้นๆอย่างเงี้ยยิ่งแหวกก็ยิ่งเป็นเส้นๆออกมาอย่างอร่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะมาพักเสด็จน้ำเขาไว้นะคะดูนะคะเปรียบเทียบกับตอนล้างใหม่ๆที่เราหยิบเขาแทบจะไม่ได้เลยตอนนี้เขาสามารถยืดออกมาได้ขนาดนี้เลยค่ะจากนั้นเราหาภาชนะที่มีรูระบายน้ำเป็นตะแกรงพลาสติกอย่างแม่นันนี่ก็ได้นะคะวางตัวแป้งหมี่ครึ่งลงไปแล้วเราหาอะไรหนักๆทับเขาไว้อะแม่นันใช้สากทับเลยค่ะสากที่ประมาณ1กิโลนะคะจนกระทั่งเขาเสด็จน้ำดีทิ้งไว้เลยค่ะ 2-3 ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงก็ได้นะแล้วเราจะนำเขามาขึ้นลูกกันค่ะเห็นไหมคะเขาจะเป็นแผ่นยืดออกมาตามที่เราต้องการเลยค่ะเดี๋ยวแม่นันจะหยิบออกมาให้ดูเขาจะมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะนำมาตัก
็นเส้นๆด้านนี้ยาวไปเราก็วางตามขวางแล้วเราก็แบ่งเลยนะแบ่งเป็นเส้นๆนะอย่าให้บางไปอย่าให้หนาไปจากนั้นเราเตรียมตะเกียบค่ะใช้ตะเกียบดีกว่าค่ะเพราะตะเกียบเขามีความหนาเวลาเราขึ้นรูปออกมาจะสวยเมื่อตัดเป็นเส้นแล้วนะค่อยๆยืดเขาให้ออกเป็นเส้นยาวๆแล้วก็ใช้ตะเกียบคู่นะค่อยๆพันค่อยๆพันเริ่มต้นสอดตัวแป้งนะเท่ากับส่วนบนของตะเกียบนั้นเราค่อยๆพันจนหมดเลยค่ะพันไปเรื่อยๆพันไปเรื่อยๆนะคะมาหยุดตรงปลายตรงปลายเนี่ยเราจะใช้ปลายตัวแป้งสอดเข้ากับตัวตะเกียบตรงร่องตะเกียบเช่นเดียวกันนะเพื่อเป็นการล็อกไม่ให้ตัวแป้งเขาหลุดขึ้นรูปแบบเดียวกันจนกระทั่งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนำตัวหมี่ครึ่งมาต้มจนสุกค่ะทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าไม่นานแล้วเราทำขึ้นรูปเป็นแบบอื่นได้ไหมคะได้ค่ะเราจะทำเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเราจะทำเป็นลูกชิ้นเป็นอะไรก็ได้ค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาหัดทำเป็นตัวไส้ก่อนไหมขึ้นรูปแบบนี้เหมือนตัวไส้อะมันน่าทานมากๆเลยนะคะเวลาไม่นานมาต้มพะโล้มันย่นนุ่มๆหนึบหนึบอร่อยที่สุดเลยค่ะเมื่อขึ้นรูปครบแล้วเราตั้งน้ำจนเดือดแล้วเรานำลงน้ำเลยเราจะต้มเขาไว้จนกระทั่งตัวหมี่ครึ่งเขาลอยสู่ผิวน้ำนะเมื่อน้ำเดือดอีกครั้งนะคะตัวหมี่ครึ่งเขาเริ่มสุกเขาก็จะเริ่มลอยสู่ผิวน้ำตอนนี้เราสามารถช้อนเขาขึ้นได้หาภาชนะที่มีน้ำเย็นรองรับไว้นะคะเป็นการน็อกเขาไม่ให้สุกมากกว่านี้ค่ะเราตักใส่ภาชนะจนหมดเลยค่ะไม่นานนำที่แช่เย็นไว้เมื่อวานนี้นำลงมาต้มวันนี้ด้วยนะเราจะต้มวันนี้เลยก็ได้หรือเราจะแช่เย็นไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ายิ่งแช่เย็นนะเนื้อเขาก็จะยิ่งย่นแบบนี้เหมือนไส้ที่สุดเลยจากนั้นเรานำมาถอดรูปออกจากไม้ให้หมดเลยค่ะเห็นเหมือนตัวไส้ไหมเหมือนไส้หมูไหมคะน่าทานเป็นที่สุดที่สำคัญคือเขานุ่มแต่เขาหนึบขนาดชอบมากๆแม่สามีติดใจนั้นทำอีกนั้นทำอีกลูกทำเยอะๆทำเยอะๆไม่ชอบดูสิคะเหมือนไส้ไหมคะอร่อยมากอร่อยเราลองหยิกเนื้อตรงปลายเขาเข้ามาชิมก็ได้นะคะจะมีความรู้สึกว่าเขานุ่มแต่เขาหนึบแล้วดูเนื้อเขาสิคะโอ้โหสวยสวยมากๆเลยให้ได้แบบนี้นะคะให้ได้ย่นแบบนี้นะแม่นันจะให้ดูในส่วนที่แม่นันเพิ่งจะทำเสร็จใหม่ๆวันนี้คือลวกเลยนะคะถ้าลวกเลยเนี่ยผิวเขาจะเป็นอย่างนี้อยู่แต่ถ้าแม่นันแช่เย็นไว้ผิวเขาก็จะย่นเหมือนเมื่อครู่นี้นะเป็นยังไงคะแม่นันทำไว้เยอะเลยนะวันนี้จะขายนะคะจะขายให้ได้ชิมกันนะส่วนใกล้ๆเทศกาลเจนะคะแม่นันจะเปิดเวิร์กช็อปให้ได้มาลองทำกันนะทำมีเครื่องกินกันเองแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนนะคะไม่ต้องซื้อให้ปวดใจไม่ต้องบ่นอีกแล้วนะ